บนเซนติสคุณผู้ชมสามารถจะเห็นได้ไม่ใช่1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่5 6ประเทศเลยใช่คุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทีมเบียร์นะครับวันนี้ผมอยู่ไหนผมอยู่ที่ Schwäbisch Alb นะครับ Schwäbisch Alb คือที่เล็กๆที่มีสถานีกระเช้าและสถานีกระเช้าไปไหนขึ้นไหนขึ้นภูเขาเซนติสและเซนติสเป็นภูเขาที่ผมคิดว่าสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบนเซนติสคุณผู้ชมสามารถจะเห็นได้ไม่ใช่1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่5 6ประเทศเลยใช่คุณผู้ชมบนเซนติสคุณผู้ชมสามารถชมได้6ประเทศเลยคุณผู้ชมชมได้เยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสลิชเทนชไตน์ออสเตรียกับสวิตเออใช่6แล้ว และภูเขาเซนติสนะเป็นภูเขาที่คล้ายๆดอยอินทนนท์ที่เมืองไทยนะครับคุณผู้ชมอาจจะถามเฮ้ยมันคล้ายๆดอยอินทนนท์ได้ยังไงมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคือว่าความสูงใช่ความสูงของดอยอินทนนท์ประมาณ 2,550 เมตรใช่ไหมเซนติสเนี่ยรู้สึกสูงมากแต่ว่าความจริงนะต่ำกว่าดอยอินทนนท์นะประมาณ50เมตรความสูงของเซนติสก็คือ 2,500 เมตรนะครับวันนี้เราจะไปชมวิวที่เซนติสด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเราจะนับประเทศกันบนเซนติสตอนนี้กำลังเดินไปสถานีกระเช้านะครับและผมต้องเพิ่มข้อมูลนิดหน่อยสิ่งที่ผมบอกมาเมื่อกี้นี่ที่ชมได้6ประเทศใช่ไหมชมได้อย่างเดียวถ้าอากาศดีถ้าวิวดีวันนี้รู้สึกวิวดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีเมฆอยู่หรือว่าแบบอาจจะมีหมอกที่ไม่ต่ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะไปสังเกตด้วยกันเนาะไปไปสถานีกระเช้ากันระหว่างคุณเทมซื้อตั๋วและคอยกระเช้าผมจะอธิบายว่าเซนติสอยู่ที่ไหนในสวิตภูเขาเซนติสอยู่ทิศตะวันออกจากเมืองซูริกนะครับและคุณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีกับรถทางรถไฟรถบัสนานกว่านิดหน่อยซึ่งเพิ่มเวลาเดินทางถึงประมาณ2ชั่วโมง10นาทีนะครับราคาตั๋วกระเช้าสำหรับผมเป็นเรื่องพิเศษนะครับเพราะว่าเขาลดราคาให้ student เพราะฉะนั้นผมจ่าย30แฟรงค์มานะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่ากับ 1,070 บาทหรือเท่าข้าวมันไก่21จานแต่คิดจานละ50บาทใช่ครับเรื่องอาหารช่วยให้ผมรู้ว่าสิ่งอะไรคุ้มหรืออาจจะไม่คุ้มนะครับถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมบนเซนติสภูเขาเซนติสแล้วนะครับและตอนนี้จริงๆนะผมอยากไปชมวิวแล้วอยากจะชมอยากจะนับประเทศแล้วจะชมได้กี่ประเทศวันนี้แต่ว่าบนสถานีของกระเช้ามีบางอย่างหนึ่งที่สนใจมากๆน่าสนใจมันเป็นพิพิธภัณฑ์ของหินโอ้โหหินมีโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมและพิพิธภัณฑ์ฟรีด้วยโอ้โหหินชิ้นนี้สุดยอดมากเลยคุณผู้ชมชมดูใหญ่ประมาณเท่าลูกขนุนหรือว่าใหญ่กว่าผมอะไทยแท้ๆต้องคิดเป็นผลไม้ไทยใช่ไหมขนุนโอเคตอนนี้เราไปชมวิวแล้วแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ของหินบนเซนติสสวยมากนะและฟรีอันนี้สำคัญนะมันฟรีด้วยอ้าวยังไม่เห็นวิวยังไม่เห็นวิวเพราะว่าทำไมชั้น2มีพิพิธภัณฑ์อีกโอ้โหไม่รู้เลยอันนี้พิพิธภัณฑ์ที่2ที่สถานีของกระเช้านะอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ของเรื่อง weather ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนอะสถานีของเซนติสคือสถานีที่เขาใช้เพื่อ
weather ใช่ไหมและมีเซนเซอร์อะไรบ้างใช่ไหมที่เนี่ยโอ้โหใครจะนึกถึงบนเซนเซอร์มีพิพิธภัณฑ์ของอากาศด้วยเฮ้ยเจ๋งๆโอเคตอนนี้ไปชมวิวจริงๆแล้วนะโอเคไปนับประเทศกันโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยเนี่ยทะเลหมอกผมอะยังไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่รู้จะบอกยังไงบอกได้ละคุ้มตั๋ว 100% คุ้มตั๋วว้าวคุณผู้ชมว่ายทะเลหมอกได้ไหมว่ายในทะเลหมอกไม่ได้เหรอไหนผมจะโชว์วิธีว่ายทะเลหมอกสวัสดีทะเลหมอกแบบนี้แหละแล้วฝั่งนี้คือฝั่งเยอรมันใช่ไหมครับตอนนี้เห็นแต่หมอกที่เยอรมันหมอกก้อนนู้นไกลๆอยู่ที่เยอรมันแล้วและแถวนู้นคุณผู้ชมคือว่าลิชเทนสไตน์นะครับประเทศลิชเทนสไตน์และหลังจากลิชเทนสไตน์ข้างหลังอ่ะคือประเทศออสเตรียนะครับและคุณผู้ชมจำได้ไหมตรงเนี้ยประมาณตรงนั้นแหละคือว่าซักเซอร์ลึกนะครับที่ผมกับเพื่อนจอชฟาทาย EP 3ในรายการนี้และถ้าฝั่งนู้นอยู่ออสเตรียลิชเทนสไตน์แปลว่าประมาณฝั่งนี้อันนี้ฝั่งใต้มองฝั่งใต้ก็ต้องเห็นประเทศฝรั่งเศสนะครับบางภูเขาที่อยู่ไกลมากไม่รู้ว่าพีกันไหนอาจจะอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับเอาไม่ใช่ฝรั่งเศสอิตาลีพูดผิดประเทศอิตาลีถ้าประเทศอิตาลีอยู่ตรงนี้เอ๊ะเอกขวามือนิดหน่อยเดี๋ยวไปชมตรงนู้นและถ้าฝั่งนี้อิตาลีฝั่งนู้นอาจจะเป็นฝั่งฝรั่งเศสแต่ว่าเสียดายนะไม่มีป้ายที่บอกว่าแบบภูเขาอันนู้นหรือว่าภูเขาอันนี้อยู่คนละประเทศแล้วอันนี้เสียได้นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกสวยมากวิววันนี้หรือว่าข้าวมันไก่21จานเลือกยากพูดจริงนะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบข้าวมันไก่มาก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 เลยกิน3จานไม่เลี่ยนโอ้โหแต่ว่าวันนี้คิดว่านะวิวนี้ชนะตั๋วกระเช้าชนะนะครับพูดถึงอาหารนะตอนนี้รู้สึกหิวข้าวนิดหน่อยละบ่าย2แล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วบนภูเขานี่บนเซนติสมีร้านอาหารอยู่มาไปดูด้วยกันมีอาหารอะไรบ้างอาจจะไม่มีข้าวมันไก่แต่ว่าอาจจะมีอาหารที่อร่อยเหมือนกันเนาะผมคิดว่าผมจะเลือกอันนี้อาหารสวิตแท้ๆเลยอร่อยมากโอ้โหข้างนอกอ่ะมันเย็นมากใช่ไหมและอาหารแบบนี้อบอุ่นเลยอุ่นหัวใจอุ่นทุกอย่างแหละเค็มด้วยผมชอบเค็มแต่ว่าอร่อยกว่าข้าวมันไก่ไหมคนละสไตล์บอกไม่ได้หรอกข้าวมันไก่ผมชอบมากเลยอยู่ในหัวใจแล้วอันนี้ก็คนละสไตล์อันนี้สไตล์สวิตนะ
อาหารอันนี้ชื่อว่า Kalbsgeschnetzel หมายถึงว่าเป็นลูกวัวเนื้อวัวและเขาแบบผัดมาทำใส่ซอสครีมอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้อาหารสวิสแท้ๆอร่อยตอนนี้ขออนุญาตให้ผมกินข้าวก่อนแล้วคุยกันใหม่เนาะโอเคปะโอเคเพิ่งกินข้าวเสร็จโอ้โหอร่อยมากความจริงอ่ะอยากลงแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าต้องชมอีกนิดหน่อยให้คุ้มตั๋ว 120% เลยและอันนี้อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมชแวกอัลป์ก็เป็นที่ของสถานีกระเช้าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเดินได้2ชั่วโมง20นาทีแต่ผมคิดว่าช่วงหนาวช่วงวินเทอร์ถ้ามีหิมะเดินไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมฟิตมากและอยู่ที่สวิตในช่วงร้อนช่วงซัมเมอร์ลองดูเนาะอาจจะเดินได้และอันนี้ก็เซอเซเป็นที่ที่ดังมากวันหนึ่งผมจะพาผู้ชมไปตรงนู้นด้วยโอเคชมวิวอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ลงแล้วนะอันนี้กล้องของใครอ่ะอ๋อคนผู้ชมนี่ว่ะตอนนี้ถึงสถานีกระเช้าแล้วโอ้โหวันนี้คนผู้ชม30แฟงหรือว่า21จานข้าวมันไก่คุ้มนะถ้าคนผู้ชมโชคดีแล้วก็มีอากาศดีวิวที่เห็นไกลได้ใช่ไหมแบบนี้อ่ะซันติสคุ้มมากเลยนะผมแนะนำได้ 100% นะถ้าคนผู้ชมมาสวิตมาเที่ยวสวิตใช่ยุงฟราวโยกแล้วก็พิลาตุสเป็นที่ดังใช่ไหมแซนติสอาจจะไม่ค่อยดังแต่ว่าถ้าอากาศดีนะแล้วก็คุณผู้ชมมีเวลาแนะนำได้ 100% มาเลยนะครับตอนนี้เริ่มกลับบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆที่ชมวิดีโอถ้ากดไลค์และ Subscribe แบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยและถ้าอยากติดตามบอกเพื่อนๆด้วยนะโอเคเจอกันวิดีโอหน้านะโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายอ้าวมืดจังอีกครั้งนึงบ๊ายบาย